กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้สิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ทีดีเวิร์ดวักตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมนะระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะบอกด้วยว่าเกิดที่จังหวัดไหนหรือว่าเกิดช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606มากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะคุณระดานะคะเกิดวันที่22พฤษภาคม2521เวลาเกิดตี 2:31 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์รับงานเป็นจ๊อบค่ะไม่มีงานมา3เดือนแล้วเกณฑ์เรื่องงานเสียจริงๆฮะถดถอยสูญสลายนะครับถ้าเป็นลูกจ้างก็ปีนี้อาจจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดให้แป๊บหนึ่งหลังวันเกิดที่กำลังจะช่วงนี้เนี่ยอีกประมาณสัก2เดือนนะครับโดยประมาณผมอยากให้คุณหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับโรงพยาบาลเด็กก็ได้สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าก็ได้นะครับส่วนหลังวันเกิดเน้นการทำทานกับคนชราจังหวะเวลาไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของงานฉะนั้นก็ขวนขวายหน่อยแล้วก็พยายามอย่าเลือกงานถ้ามีโอกาสนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณณวรัตเกิดวันที่17กันยายน2517นะคะเวลาเกิด5ทุ่มวันอังคารและบอกฟ้าสว่างวันพุธลัคนาราศีอะไรจังหวัดยะโสธรอันนี้ขอบคุณนะอุตส่าห์ใส่ข้อมูลมาให้ชัดก็เกิดคืนวันอังคารนะครับยะโสธรห้าทุ่มตรงนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภพฤษภช่วงนี้พระเสาร์เล็งดวงชะตานะครับอยู่ประมาณ2ปีครึ่งก็เป็นปินทุบาทหลักๆก็จะเตือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับรวมไปถึงในเรื่องของถ้าเรื่องเลี่ยงได้พวกการเข้าหุ้นร่วมลงทุนแบบมีหุ้นส่วนพวกนี้ไม่เอานะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคและปีนี้เกณฑ์งานกรรมะก็เป็นกาลีด้วยนะเสียเรื่องตังค์เรื่องเงินด้วยนะครับคุณนวรัตน์ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอดทนให้เลยผ่านวันเกิดไปให้ได้ช่วงเวลานี้หาโอกาสไปถวายชุดสังฆทานยาเสี่ยงโชคไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่15ธันวาคม2533ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:00 นตรงวันเสาร์ทำคาแคร์อยู่ทำอาชีพอะไรดีอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักฉะนั้นอาชีพที่ทำก็ต้องเรียนว่าไม่เด่นนะครับสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาไม่ได้บอกว่าเป็นอาชีพที่ดีหรือไม่แต่จะตอบโจทย์ในแง่ของรายได้นะครับพวกสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายพวกทำธุรกิจพวกผับบาร์ขายบุหรี่สุราอย่างถูกต้องพวกนี้ตอบโจทย์ในแง่ของอาชีพแต่อย่างที่เรียนนะอาจจะต้องทำบุญเสริมมากหน่อยนะครับและช่วงนี้หาโอกาสทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะครับทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดก็ได้จ้ะ SMS ต่อมานะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณธนพร7มิถุนายน2514เวลาเกิดนะคะ 10:30 นวันจันทร์ปวดขานะคะแล้วก็อาชีพเนี่ยบอกว่าทำซักรีดอยู่จะรับงานน้อยลงสามีและลูกๆจะช่วยในเรื่องของการเงินหรือเปล่าหนึ่งต้องในแง่ของสุขภาพเนี่ยนะครับพื้นชะตาตอนนี้กาลีสัมพันธ์ถึงดาวเสาร์2ปีนะครับ44-45ก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องขานี่แหละนะอันที่1อันที่2ถ้าถามว่าคนรักจะช่วยไหมหลังวันเกิดนะคือ1อย่าไปคาดหวังอาจจะช่วยฮะแต่ช่วยไม่อาจจะช่วยได้ไม่เต็ม 100% นะครับเขาอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับก็หลังวันเกิดเนี่ยหาโอกาสถ้ามีเจอคนชรานะครับก็ให้ทานตามกำลังตามสมควรนะครับและในแง่หนึ่งถ้าถามว่าบุตรก็พอที่จะช่วยแบ่งเบาได้นะครับบุตรพอจะช่วยแบ่งเบาได้นะของคุณก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็รักษาตัว2ปีนะปีเสร็จๆ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาพรค่ะ7มิถุนายน2501เว
วลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะวันเสาร์ถูกต้องนะครับกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลก็ยังเป็นถึงแม้ว่าบาปประเคราะห์ใหญ่จะย้ายออกหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายการเงินนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูแลในระยะยาวถามว่ามีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่เมื่อไหร่7มิถุนาเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดนิดนึงอย่างเร็วนะฮะก็คือในช่วงอายุย่าง58แต่ความจริงอย่างนี้นะที่เห็นในดวงเนี่ยเหมือนกับว่าหลังวันเกิดเนี่ยจะได้ของใหม่แต่ย่าง57เนี่ยกาลีกระแทกลาภะก็มีเกณฑ์ย้ายที่อยู่อาศัยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้คุยได้เจรจาพยายามทำให้มันจบก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนายนนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณสนั่นค่ะ4 พฤษภาคม 2514เวลาเกิดนะคะ 4-5 โมงเย็นวันอังคารภาพรวมแล้วก็เรื่องของชื่อเดิมคือสนั่นค่ะคุณสนั่นนะครับชื่อนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะเดี๋ยวลองดูชื่อใหม่ที่ให้มาน่าจะส่งมาทั้งหมด4ชื่อนะชื่อแรกคือพานุมาตรนามสกุลเครือสูงเนินค่ะชื่อนี้ไม่เอานะครับชื่อที่สองณฤนาถพอใช้ได้นะแต่ยังไม่ได้ชอบมากจ้ะชื่อที่สามปรมินค่ะทอดาเราเรือการันปรมินก็ถ้าให้ชั่งน้ำหนักนะครับระหว่าง3ชื่อเนี้ยผมก็เลือกชื่อสุดท้ายอ่ะมีชื่อนึงนะอาจารย์ธนาทิพย์ด้วยอ่ะเดี๋ยวนะครับธนาทิพย์ใช้ชื่อไม่ใช่ที่2ก็ชื่อที่3เลือกเอานะครับไม่นารินาถก็ปรมินทร์จ้ะอ่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปูค่ะ9 กุมภาพันธ์ 2514เวลาเกิด20:00 นถามว่าอนาคตจะได้ซื้อที่ดินที่ต่างจังหวัดหรือเปล่าตอนนี้ย่าง45วันอังคารนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการได้มานะครับในแง่ของหลักทรัพย์ที่ดินเนี่ยอาจจะประมาณสัก48นะคือถูกใจสมหวังนะแล้วก็ต้องบอกว่าดีด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุภมงคลค่ะ18 พฤษภาคม 2532เวลาเกิด20:08 นวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องของการเงินหนี้สินและการงานดวงไม่เคยโกหกนะครับตอนนี้สภาพคล่อง ไม่ค่อยจะดีเลยแหละแล้วก็ต้องบอกว่าเลยผ่านพฤษภานี้ไปผมใช้คำว่าของจริงนะครับหลังวันเกิดก็1การมีวินัยอย่าสร้างหนี้เพิ่มลดค่าใช้จ่ายหารายได้เพิ่มก็ว่ากันไปการทำบุญเสริมคือให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์นะครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสริภาพัฒน์ค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะนี่เปลี่ยนชื่อมาแล้ว 100% ใช่มั้ยเปลี่ยนมาปีนึงแต่ว่าเหนื่อยมากเกิดวันศุกร์หรือวันเสาร์วันเสาร์ที่4วันเสาร์โอเคธันวาค่ะ2514ปีกุล4ธันวา2514กี่โมงคะประมาณ 21:54 หรือ 34เนี่ยค่ะประมาณ 3 ทุ่มกว่าเนาะวันเสาร์นะใช่ค่ะค่ะอยากถามอะไรอาจารย์คะคือตอนนี้เนี่ยออกงานประจำมานะคะจ้ะแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ครับค่ะก็ทำเกี่ยวกับเคมีเนี่ยค่ะพอมันจะดีมันก็เหมือนแบบอุปสรรคเยอะมากแต่ว่าก็
เคยไม่แน่ใจว่าผ่าสุดครั้งเคมีอะไรฮะเกี่ยวกับพวกพิกเมนต์พวกแม่สีพวกเคมีที่เอาไปในกลุ่มพลาสติกเอาใหม่เอาใหม่ฮะลงให้ละเอียดเลยจะเป็นสารตั้งต้นในการทำ อะไรคือว่าในการผลิตสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีทาบ้านมีทั้งสีทาบ้านแล้วก็สีที่เป็นสีที่เอาไปผสมกับสมมติขวดเป็นสีขาวเราไปทำให้มันสีชมพูสีฟ้าสีอะไรแพคเกจจิ้งอะไรพวกนี้จ้ะแล้วนอกจากใช้ในโปรดักต์ตัวนี้แล้วมีอะไรครับก็จะมีเกี่ยวกับตัวที่เป็นอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพลาสติกโดยตรงก็จะมีพวกผงไม้พวกอะไรพวกนี้ค่ะผงไม้ที่เอาไปทำเป็นพลาสติกผสมกับผงไม้เอามาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆโอเคอย่างนี้นะฮะฟังให้ดีอาชีพเนี้ยเป็นเหมือนอย่างที่คุณพูดเป๊ะเลยเหมือนจะดีเหมือนจะได้แต่มันไม่สุดคือถามว่าแย่ไหมผมตอบได้ว่าไม่แย่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็ในแง่ของตัวคุณเองถ้ายิ่งมีการจอนมีการเดินทางหาลูกค้านะครับหรือว่าพูดคุยกับพวกซัพพลายเออร์ต่างๆอยากให้ทำลักษณะแบบนั้นคือพอใช้ได้นั้นเหนื่อยหน่อยต้องลงไปคลุกเองแล้วก็เทคไทม์นะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงจริงๆสภาพคล่องนะในเรื่องของการเงินนะครับก็ผมใช้คำว่าระวังมันจะร่อยหลอนะจะล่อยหลอลงเรื่อยๆนะครับก็แล้วปีนี้ดาวอาชีพเป็นอุตสาหะไม่แปลกที่คุณบอกว่าคุณเหนื่อยนะชื่อผมคิดว่าไม่น่าจะผิดไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดถ้าใช้วรรคนี้นำไม่เกิดสุขก็เกิดเสานะครับเดี๋ยวผมลองดูให้สะกดยังไงครับสองสารารอเรือสระอีจ้ะพอสำเภาสระอาจ้ะพอสำเภาไม่ไหนการสอเสือสองตัวการังสริพาพัดเหรอฮะใช่ค่ะมีคำแปลแต่ว่าคนแนะนำว่าให้เปลี่ยนไปเป็นสิริคือใช้สอเสือพอละพอละพอละไม่ต้องเปลี่ยนพอละนามสกุลอะไรฮะนามสกุลอะไรฮะตรีแสงพัชรโชคค่ะตรีธรรมดาต่อเต่ารอเรือสระอีใช่ไหมใช่ค่ะแสงธรรมดาใช่ค่ะแล้วก็พัชรโชคพอสำเภาแม่กาทอทหารรอเรือค่ะสระโอชอช้างไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนละนะชื่อก็ถูกต้องตามหลักการทุกอย่างแหละเพียงแต่ว่าปีนี้คุณจะเหนื่อยเพราะอาชีพที่ทำจังหวะเวลาในแง่ของดวงชะตาคือต้องบอกว่าคุณเพิ่งเริ่มต้นใหม่ได้ไม่นานด้วยถูกไหมเกี่ยวกับอาชีพเนี่ยถ้าอาชีพเนี่ยเป็นเซลล์ขายกลุ่มเนี้ยมาตลอดแต่ว่าเพิ่งจะลาออกมาแล้วก็มาทำเองไม่ด้วยเงื่อนไขด้วยเงื่อนไขมันไม่เหมือนกันหรอกนะครับถึงคุณจะเป็นเซลล์นะเกณฑ์ในการที่เริ่มสิ่งใหม่เนี่ยมันมีในช่วงย่าง44ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพียงแต่ว่าในสิ่งที่คุณทำเนี่ยเวลาที่คุณเป็นเซลล์เวลาผมดูดวงผมก็ดูอีกแบบหนึ่งนะถึงโปรดักต์จะเหมือนกันแต่เวลาที่คุณมาทำกิจการนี้เองผมดูอีกแบบหนึ่งและชี้ให้ชัดเลยนะว่าในช่วงเวลาที่คุณเป็นเซลล์เนี่ยมันไม่เหนื่อยเท่านี้นะก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรก็ทำไปแต่ท่องไว้ในหัวว่ามันจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยแต่ถามว่าทำได้ไหมตอบว่าทำได้และยืนยันว่าระยะยาวดีกว่าการเป็นเซลล์แต่เซลล์ที่ผมบอกว่าเมื่อสักครู่ดีกว่าคือปีจรในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับปีนี้นะใช้เวลาหน่อยแล้วก็ขวนขวายเยอะๆพยายามจับเจ้าที่ถ้าเป็นลักษณะบริษัทต่างชาติอะไรพวกนี้ถ้าคุณจับได้ดีนะค่ะก็มีคุยอยู่แต่ว่าคือยังไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบคือบางทีคุยเรื่องง่ายๆเนี่ยก็จะไม่จบต้องไปต้องแบบขับไปมันอุตสาหะไงปีนี้ดาวอาชีพของคุณเป็นอุตสาหะไงไม่เหนื่อยก็แปลกนะก็ปีนี้ไปมาถูกทางเนาะก็ถูกทางแต่ต้องเทคไทม์นะฮะก็ของคุณซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์15ขวดแล้วก็จริงๆก็ถวายพร้อมพวกสังฆทานสดก็ได้นะครับข้าวปลาอาหารอันนี้ถ้าใช้เป็นวิธีที่ทำประจำได้ใช่มั้ยคะทำอะไรอะคะทำบุญเวลาไปทำบุญเนี่ยอ๋อปกติเลยปกติหนูจะมีถังสังฆทานมีอะไรติดอยู่ในรถประจำอยู่แล้วก็ได้เป็นพวกของทานของแห้งก็ได้แล้วก็อย่าลืมน้ำ15ขวดค่ะนะแล้วก็ถ้าขออย่างนี้ได้มั้ยคะเรื่องความรักได้มั้ยคะตอนนี้ย่าง44
นะครับขอโทษนะตอนนี้สถานภาพเป็นยังไงครับก็คบกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะของคุณจะลงตัวจริงจังชัดเจนในย่าง45คู่สูงวัยกว่าหรือมีเชื้อสายต่างประเทศไหมครับไม่ค่ะมีน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วมีเชื้อสายต่างประเทศบ้างไหมฮะไม่ค่ะอ่ะถ้างั้นก็ดูดีๆไม่ต้องรีบร้อนถ้าไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่ผมพูดดูดีๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับใช้เวลาเป็นตัวตัดคือในช่วงย่าง45ถือถ้าเขาไม่ได้มีเงื่อนไข2ข้อที่ผมพูดเนี่ยเขาก็จะเป็นคนลักษณะผงผางหน่อยเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนแต่ดูภายนอกอาจจะไม่รู้นะดูนิ่งๆเงียบๆแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะนะคือตอนนี้คนนี้เป็นแบบนี้แต่ว่าเงื่อนไขที่ว่าต่างชาติหรืออายุมากกว่าไม่ใช่แต่ลักษณะนิสัยเป็นแบบที่ผมพูดใช่ไหมใช่มันอย่างใดอย่างหนึ่งไงถ้าไม่ได้เข้าสองข้อนั้นท่านนิสัยเป็นแบบนี้ก็พออนุโลมให้คุณมีกำลังใจว่าน่าจะใช่ได้ออกไหมฮะแล้วถ้าทำกิจการด้วยกันได้ไหมคะก็เกณฑ์หุ้นส่วนของคุณพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้สำคัญคือเวลา45ถ้าอยู่กันในช่วงเวลานั้นคือใช่จบนะครับโอเคนะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ